แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ลำเฮดเดอร์089926 1542ไปพร้อมคุณนะ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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 สินมักตามที่ข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับเบรกนี้เรามาดูเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นการจัดอันดับรถนักศึกษาเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถยนต์5รุ่นขวัญใจนักศึกษาครับราคาไม่เกิน 600,000 บาทเรียกว่าเป็นดาวมหาลัยก็ได้สำหรับนิสิตนักศึกษาใช่ราคาประหยัดใช่ครับนี่คือรถยนต์ดาวมหาลัยบ้างดาวมหาลัยเป็นการสำรวจจากเว็บไซต์ของเช็คราคา .com รถใหม่นะกรณีรถใหม่นะใช่ครับมีทำการสำรวจตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลมาเป็น5รุ่นนะครับไม่ได้เรียงลำดับนะครับแต่เรานำมาให้ดูก่อนคันแรกแล้วกันครับ5รุ่นอ่ะแต่ไม่ได้เรียงว่าอันไหน1 2 3อ่ะดูกันให้คันแรกคือมาดูคันแรกคือนี่ครับแอคทีฟนะครับเขาบอกรุ่นที่ขายดีคือรุ่น 1.3 นะคือรุ่นเบนซินแอคทีฟ G นะฮะแน่นอนว่ามีการเปิดตัว Mazda 2ซึ่งเป็น Evo Car ลำดับแรกของ Mazda เนี่ยนะครับในบ้านเราตั้งแต่ปี2015นะครับเปิดตัวในรุ่นดีเซลก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเบนซิน 1.3 คันนี้นะฮะอันนี้คือโฉมเฟซลิฟต์ล่าสุดยังในภาพยังไม่ใช่โฉมเฟซลิฟต์ยังไม่ใช่โฉมเฟซลิฟต์ใช่ครับแต่ก็ถือว่าก็เป็นก็โอเคอ่ะในงบเนี้ยก็เป็นรถขวัญใจนักศึกษาละอ่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคือสตรีเนี่ยขนาดกระทัดรัดรูปทรงภายนอกดูสวยงามถอยจอดง่ายเพราะเฉพาะทุกสถานศึกษานี่ที่จอดรถแน่นเอียดใช่ครับภายในหรูหราแล้วก็แฝงความสปอร์ตนะครับพื้นที่ใช้งานก็กำลังดีนะครับเป็นรุ่น5ประตูก็ถือว่าช่องว่างทางด้านหลังเนี่ยสัมภาระด้านหลังเนี่ยถือว่าใช้งานได้ในระดับนึงรองเท้าส้นสูงกระเป๋าเสื้อผ้าที่เพียบไปหมดมีถังระเพิงให้ด้วย อันนี้สเปคต่างประเทศแต่รถบ้านเราไม่น่าใช้เพราะบอกก็ไม่มีสีนี้ใช่ไหมสเปคว่าเราไม่มีโอ้จะสวยเลยนะบอกที่สีนี้สวยนะสีสว่างดีเห็นไหมครับว่ามันเป็นการยกระดับจากรถยนต์ในรุ่นระดับเดียวกันในราคาไม่เกิน600,000บาทได้ระดับนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีออปชันตัวนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมจอตาแล้วมีจอดิสเพย์นี่มีครับมีใช่ไหมใช่ครับนี่มันป้ายทะเบียนมันเหมือนเยอรมันเขาบอกรุ่นเริ่มต้นยูโรครับยูโรเขียนว่าอะไรกำลังโปแลนด์หรือไม่ทันเขาบอกว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็คือ 550,000 บาทนะครับในรุ่นเบนซิน 1.3 รุ่นเริ่มนะครับแต่ในภาพนี้ก็จะเป็นรุ่นบนนะฮะที่จะมีโอ้ก่อนออปชันเยอะขึ้นประมาณนี้คันแรกคันต่อไปฮะมาดูคันต่อไปครับคันนี้รถอะไรครับซูซูกิใช่เลยครับซูซูกิเซียสนะครับหลายคนออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับซูซูกิแต่เขาบอกว่าออกเสียงจริงคือเซียสนะครับมันดูหรูหราบางคนเรียก CR CR ผมก็ยังงงว่าจะรถยี่ห้ออะไร CR CR Suzuki Ciet Ciet คือมันใหญ่เกินกว่าจะเป็น Evo Car หมายความว่าในลักษณะพิกัดนะเครื่องยนต์ 1.25 ลิตรก็คือเครื่องยนต์แชร์มาจาก Swift นั่นเองนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเขาก็แบบขนเพื่อนไงได้นะนั่งสบายนะถ้าปิดโลโก้ตัว S นะครับแล้วก็เอาหน้ากระจังแบบดาวมาใส่เขามีคนทำมาแล้วมันเป็นเบนซ์เลยมันคือเบนซ์เลยนะฮะทั้งแนวเส้นที่ดูยุโรปมากๆแล้วก็แนวเส้นรถสันอะไรมันดูเนี่ยมันดูข้างหน้าเนี่ยมันดูแหมใช่เลยยุโรปชัดๆนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ของเบาะหลังนะครับพื้นที่วางเข่าเนี่ยนะฮะค่อนข้างกว้างมากนะครับใหญ่ที่สุดในบรรดาอีโคคาร์อย่างนี้ดีกว่าใช่ครับถือว่าโอเคตัวบอดี้ใหญ่ที่สุดเอาคันต่อไปเลยคันต่อไปนะครับอันนี้ยอดนิยมครับวัยรุ่นชอบHonda Fit หรือ Honda Jazz นั่นเองจุดเด่นตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วนะครับที่ครองใจวัยรุ่นไทยเลยก็คือเป็นรุ่นเดียวบอดี้สไตล์เดียวกันกับที่ขายในญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำตลาดในญี่ปุ่นแล้วขายในไทยรุ่นนั้นต้องเกิดแน่นอนฮิตแน่นอนในบอดี้เดียวกันเพราะว่าอะไรครับของแต่งของเล่นบานเลยใช่ครับแล้วเป็นรถที่ดูมีสไตล์นะครับตัว GK นี้ก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จมาจากตัว GD และ GE นะครับก็คือมีการปรับปรุงในส่วนต่างๆให้ดีขึ้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยมีการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่หลายคนบอกว่ามีการลดคอสมานะครับในหลายๆอย่างให้ดูด้อยลงกว่าตัว GE แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ากับตลาดกับราคาปัจจุบันก็ถือว่ารับได้กับเครื่องยนต์1,500นะครับกับตัวเริ่มต้นรุ่นเกียร์ธรรมดาใน550,000ครับ
เกียร์ออโต้ตัวแรกนะครับ $590,000 ถือว่าแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของอีโคคาร์ไปได้เยอะพอสมควรสำหรับคนที่ต้องการบอดี้ใหญ่เครื่องใหญ่แต่ออปชันถือว่าอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่แน่นอนว่า Honda ใส่ออปชันความปลอดภัยออปชันภายในมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วฟังก์ชันการใช้งานของเบาะเนี่ยมันทำให้รถมันอเนกประสงค์ขึ้นมาเลยทันทีเป็นลักษณะที่โดดเด่นตั้งแต่เวอร์ชันแรกก็คือเรียกว่าเป็นระบบเบาะแบบอัลต้าซีทครับปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบนะครับมาดูคันนี้แน่นอนขวัญใจนักศึกษาแน่นอนครับผมมาดูคันต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นรถยนต์ที่สร้างมาตรฐานให้กับอีโคคาร์ของ Toyota เหมือนกันนะครับสำหรับ Toyota Yaris ครับนี่แหละก็คู่กัดกับ Jazz แหละครับผมเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยถูกวางให้เป็น Fighting Model นะครับเพื่อจะแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาจาก Honda Jazz แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแย่งส่วนแบ่งการตลาดของพี่เขาเองก็คือ Vios นั่นเองนะฮะไปแย่งกับ Vios ซะเองอ่ะไม่ได้แย่ง Jazz เลยเพราะคนนี้เนี่ยก็ยังมันคนละแนวอ่ะนะใช่ฮะจะเห็นได้ว่า Vios ยุคที่ผ่านมาเนี่ยขายดีนะครับแล้วก็ Yaris อาจจะขายได้ธรรมดาแต่พอมายุคหลังนะครับช่วงโมเดลใหม่ตั้งแต่เกิด Yaris 1.2 Eco มาเนี่ยปุ๊บเป็นการแชร์ส่วนแบ่งการตลาดของ Vios ไปโดยตรงเลยนะครับ Vios ขายได้น้อยลงนะครับแล้วก็ Yaris มีการเติบโตยอดขายมากขึ้นนะครับด้วยเหตุที่บางท่านเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ต้องการรถที่มีเครื่องยนต์ใหญ่ต้องการแค่ Eco Car 1,200 ก็พอแล้วแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยประหยัดแล้วก็ให้กำลังที่ดีคือถึงแม้จะมีเครื่อง 1,200 กำลังแรงม้าไม่เยอะแต่วิ่งความเร็วลอยตัวบนทางด่วนหลายท่านเห็นว่ายาริสนี่แซงที่ความเร็วเกิน140นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วปลายของยาริสเนี่ยเกิน170เพราะฉะนั้นถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับรถเครื่องเล็กๆแบบนี้แล้วก็ขับกันเร็วเหมือนกันนะฮะจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือด้วยมิติตัวถังที่ใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะกว้างสั้นเตี้ยนะครับก็คือลักษณะมีโครงสร้างที่ป้อมแต่กว้างภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการพื้นที่ภายในที่นั่งสบายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคันสุดท้ายคันสุดท้ายครับม้ามืดที่ขายดีในตลาดต่างจังหวัดและกรุงเทพก็เริ่มที่จะขายดีมากขึ้นครับสำหรับ MG นะครับคันนี้ต้องมาเพราะมันมีซันรูฟแค่นี้เหตุผลนะ เอาจริงๆอ่ะจริงครับขายดีเพราะมีซันรูฟเนี่ยเอาคนไทยเอาดิโดยเฉพาะคนที่มองว่าเอ๊ะงบระดับราคา 500,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับไม่เกิน 600,000ได้อะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ได้รุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางๆสำหรับรุ่นคู่แข่งแต่สำหรับคันนี้ครับได้รุ่นท็อปครับที่เป็นซันรูฟตัวท็อปครับตัว V นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับมีซันรูฟแล้วก็เป็นลักษณะของหลังคาสีทูโทนด้วยเพราะฉะนั้นมันดูโดดเด่นกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับราคาที่จ่ายเท่าๆกันหวั่นใจวัยรุ่นเลยหวั่นใจวัยรุ่นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ท่านเครื่องยนต์ 1,500 อีก5ปีฮะตามปั๊มต้องมีซิลิโคนขายก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันเอามาตกแต่งกันมากมายหัวใจวัยรุ่นเหมือนกันคือขอมีซันรูฟไว้ก่อนอาจจะขายนะซื้อเพราะต้องมีซันรูฟก็รุ่นอื่นไม่มีในงบเท่านี้มันมีซันรูฟไม่ได้แล้วมันเป็นของที่แหมมันได้ใช้ไหมล่ะเมืองไทยอ่ะแต่ขอมีไว้ก่อนใช่ครับต้องไม่ลืมว่าตลาดรถเล็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของเจ้าของเนี่ยจะใช้ไม่ได้นานขึ้นในยุคเก่าแล้วเขาเปลี่ยนรถกันไวสามปีห้าปีเอาใช้ตอนรถใช้ตอนเรียนมหาลัยอ่ะอาจจะได้ใช้ก็ได้พอจบมหาลัยก็เปลี่ยนกลางคืนออกไปเที่ยวนะโผล่หัวทะลุออกมาทักเพื่อนในห้างนี่แหละมองว่าได้ใช้บางคนก็โอ้โหคาดพอคาดทงชาติอังกฤษทั้งบนก็ไม่เขินไงเพราะเป็น MG อ่ะอังกฤษได้มันจะให้แต่งให้เป็นแบบมินิก็ได้อยู่มันไม่เขินไงถ้าเป็นรถอื่นทำแล้วมันเขินนะนี่มัน MG สัญชาติเขาได้อยู่ครับก็ไปตกแต่งกันเยอะไปรุ่นชอบอังกฤษแม่จีนเกิดเมืองไทยได้อยู่ครับประมาณนี้นะครับ5รถขวัญใจนิสิตนักศึกษาเขาทำสำรวจมาในงบราคาเป็นโพที่ทำสำรวจงบราคาไม่เกิน 600,000 เราก็เห็นด้วยว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าพอเราไปมาตามมหาวิทยาลัยเราก็จะเห็นรถเหล่านี้จอดกันเยอะมากแต่พอแล้วแต่ไปมหาลัยไหนถ้าไปมหาลัยเอกชนก็จะเป็นเบนซ์ BMทำเป็นเล่นไปซีคูปเดี๋ยวนี้ซีคูป420ดีเกือนเลยเกือนเลยนะไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับไปพร้อมคุณแน่ๆ